สวัสดีครับนี่ผมเจมินเน่นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Air of Light Eclipse เป็นเกมมือถือเปิดมาจากทางค่าย Comtoo Art เกมนี้มาในแนว Idol RPG ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในปี2023โดยเกมนี้เราจะได้ตะลุยในโลกแฟนตาซีสุดระทึกต่อสู้ระวางแผนนะครับพร้อมสะสมตัวละครที่น่าหลงใหลและที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนั่นเองก่อนเราจะไปรับชมบรรยากาศในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมทางค่ายเกมนะครับช็อปแลกแจกช่องนะครับในกิจกรรมแรกเนาะเพียงแค่ทุกท่านเติมแพ็กเกจในเกมนะครับขั้นต่ำ500บาทในระหว่างวันที่13กันยาถึง31ตุลา2566ครับระยะเวลากิจกรรมเนาะ1ใบเสร็จเท่ากับ1สิทธิ์นะครับสูงสุดก็คือ50ต่อท่านนั่นเองผู้ชมครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือ ID ที่เข้าร่วมได้คือ ID ที่สร้างหลังวันที่13กันยาเป็นต้นไปส่วนของรางวัลนะครับก็จะเป็นพวก Galaxy Z นะครับ Apple Watch หรืออื่นๆนะครับสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยกิจกรรมที่2นะครับเพียงแค่ส่งรูปนะครับอันดับสูงสุดในกิจกรรมอันดับหอคอยนั่นเองผู้ชมครับก็มีสิทธิ์ลุ้นในส่วนของตัวรางวัลนะครับพวก Galaxy S23 นะครับ Apple Watch แล้วก็อื่นอีกมากมายนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่13กันยานะครับถึง15ตุลาคม2566นี้เท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถดูใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เป็นแนว Idol RPG นั่นเองเนาะเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวของที่ตกอยู่มากมายเลยนั่นเองนะครับเราสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้สามารถรองรับอยู่ได้ที่12ชั่วโมงนั่นเองผู้ชมครับเรากดรับได้เลยนี่ครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะตอนนี้เลเวล11เป็นเลเวล12เลยนะครับแค่กดรับนิดหน่อยเนาะส่วนการเล่นนะครับก็จะมีการต่อสู้ตรงนี้เลยพอกดเข้ามานะครับก็จะเป็นโหมดเรื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่าน 3-3 หลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการจัดทีมกันก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็แนะนำนะครับให้เลือกในส่วนของตัวทีมที่เราชอบหรือว่าความเก่งเนาะให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตัวบัฟเนาะถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบนี้นะครับเราจะได้พลังโจมตี15แล้วก็ HP 15นะก็จะมีอันอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นธาตุความมืดนะผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับสเตตัสที่แบบน่าสนใจมากๆเลยหลังจากจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับกดเริ่มไปต่อสู้กันบรรยากาศการต่อสู้ในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามีเพียงหน้าที่การจัดตัวละครเท่ๆของเราลงไปต่อสู้กับตัวละครฝ่ายตรงข้ามหรือว่าในเนื้อเรื่องนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็มีสกิลเท่ๆแบบนี้เนาะนี่จัดไปวัยรุ่นจัดไปวัยรุ่นดูครับนี่อันนี้บัฟโลมาเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้ทีมฝั่งข้ามนะครับพลังโจมตี25นะครับ HP 25เนาะเราใช้15-15นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจัดทีมแบบไหนนะครับอยากได้บัฟดีๆนะครับก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะมีทีมแบบไหนนั่นเองท่านผู้ชมจบเรียบร้อยแล้วเราได้ของรางวัลตัวเนินๆนะครับก็จะมีชำระล้างด่วนตรงนี้ท่านผู้ชมครับวันหนึ่งจะใช้ได้1ครั้งนะครับจะสามารถเร่งตรงนี้ได้ประมาณ120นาทีหรือว่าเป็นเวลา2ชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าเป็นครั้งที่2นะครับเราก็จะต้องเสียในส่วนของตัวนี้ทัคโคเพชแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ลองใช้ดูนะเราก็จะได้พวกของต่างๆแล้วก็ไอเทมถัดมานะครับเรามาที่ออราเคิลนะครับเราดูในส่วนของ PP กันบ้างอันนี้ก็จะเป็น PP นะครับอย่างแรกนะครับแนะนำให้จัดทีมตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเวลาที่โดนคู่ต่อสู้โจมตีมาเนี่ยครับแต้มเราจะได้ลดไม่เยอะนะหลังจากจัดทีมเรียบร้อยแล้วไปท้าทายกันเลยนะครับเลือกคู่ต่อสู้นะแล้วกดเริ่มได้เลยอันนี้ก็จะเป็น PP นั่นเองท่านผู้ชมครับฝ่ายตรงข้ามเขาแบบเซตตัวละครลงมาแค่ตัวเดียวนะแบบนี้บอกเลยว่าหวานหมูโหมดอื่นๆก็จะมีหอคอยตรงนี้นะครับเราต่อสู้ไปเลยนะครับก็จะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองท่านผู้ชมนี่ครับสามารถเล่นความเร็วได้นะแบบนี้นี่อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนาะเราก็จัดทีมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็รอต่อสู้ไต่หอคอยไปเรื่อยๆเพื่อรับของรางวัลนั่นเองนี่ก็ได้พวกไอเทมต่างๆมาเห็นไหมครับแบบเรียบร้อยเนาะก็จะมีพวกอันดับต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกไอเทมของรางวัลต่างๆด้วยนะครับเวลาที่เราไต่ขึ้นชั้นสูงๆสูงๆยิ่งสูงยิ่งได้ของรางวัลมากนั่นเองท่านผู้ชมครับดูดิแค่จัดทีมลงหอคอยแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเล่นเหมือนคล้ายๆโลกไลท์นะครับมันจะเป็นการเดินตามช่องนะเราเลือกเดินตรงนี้นะครับแล้วก็เจอศัตรูนะครับแล้วก็ไปเลยนะเราจัดทีมแล้วก็ไปสู้กันนี่ครับเราก็จะมาสู้กันแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ HP ลดก็คือมันจะลดไปเลยนะมันจะใช้ HP ที่เรามีอยู่เรื่อยๆนะครับนี่แล้วเพราะฉะนั้นตอนจัดทีมแนะนำให้หาฮิลเลอร์ไว้ในทีมด้วยก็จะดีมากๆเลยท่านผู้ชมนี่จัดไปไวรุ่นหลังจากจบการต่อสู้แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นเหมือนโลกไลท์ครับมันจะได้เลือกบัฟนั่นเองท่านผู้ชมครับตรงนี้เราก็เลือกเลยนะครับผมเลือกอันนี้หรืออันนี้ดิอันนี้ละกันหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเดินมาใกล้ๆต้นไม้โลกตรงนี้นะครับเราสามารถกดคิวได้นะนี่ครับเราสามารถกดคิวได้เลย
นี่ครับฟื้นฟูเนาะเรียบร้อยนะครับถ้าเราเจอต้นไม้แบบนี้นะครับเราสามารถฟื้นฟู HP ของทีมของเราได้ส่วนการเดินก็เหมือนเดิมนะครับก็เลือกช่องที่เราจะเดินนะครับจริงๆก็จะมีช่องที่เราสามารถเลือกไอเทมได้นั่นเองเนาะนอกจากนี้ก็ในโหมดนี้ก็จะมีพวกร้านค้าด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราเก็บพวกไอเทมต่างๆเนาะสามารถมาแลกพวกตัวละครตัวละครตรงนี้ได้ต่อมานะครับเรามาที่เมืองนะครับแล้วเราไปดูที่ซัมมอนกันบ้างนี่ครับผมนี่ครับซัมมอนก็จะมีหลากหลายตู้ด้วยกันเนาะจะเป็นตู้ที่รวมทุกธาตุนะครับตู้ที่รวมธาตุเดียวนะครับตรงนี้เนาะใครอยากจะได้ธาตุตรงนี้ก็มารอดูนะครับมันจะมีเวลารีอยู่ด้านขวาบนเนาะตู้มิตรภาพนะครับเราต้องได้แต้มจากเพื่อนก่อนเนาะแล้วถึงจะสามารถเอามาสุ่มตรงนี้ได้เดี๋ยวเราไปตู้แรกกันเลยมาแล้วนะครับฉากซัมมอนนี้อลังการงานสร้างจริงๆท่านผู้ชมครับดูดิโอ้ยโอ้โหผมว่าไม่น่าจะได้อะไรแล้วมองแบบนี้ฟ้ามาแล้วนะครับจบแล้วเรากดข้ามเลยเขียวมาอีกครั้งครับบ่วงมาแล้วท่านผู้ชมครับครั้งนี้เราได้ของดีว่ะท่านผู้ชมดูครับอะไรเนี่ยนี่มีม่วงหนึ่งนะครับที่เหลือก็อะไรก็ไม่รู้นะเราเปิดม่วงแล้วกันนี่ครับผมตัวละครน่ารักมากคือบอกเลยว่าตัวละครในเกมนี้เขาทำได้แบบค่อนข้างดีนะครับแล้วที่สำคัญคือมีภาษาไทยด้วยนะดูดิเฮ้ยเท่แล้วก็น่ารักมากตัวนี้นะครับชอบเลยนะตัวละครผู้หญิงนะเปิดได้ตัวละครผู้ชายไม่ค่อยชอบก็ผ่านกันไปแล้วนั่นเองผู้ชมครับสำหรับการสุ่มหรือว่าซัมมอนนั่นเองผู้ชมครับตัวละครที่น่าสนใจเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงแล้วกันนะสำหรับตัวที่เขาหากันอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะในทีมต้องมีหรืออะไรแบบนี้นะตัวละครอาร์ตเวิร์กสวยมากนะท่านผู้ชมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมก็ตัวนี้นี่ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของตัวเทียริสให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างท่านผู้ชมก็ลองเลือกตามเทียริสก็ได้นะสำหรับใครไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโหมดกาชาเนาะเดี๋ยวทีนี้เรามาตรงนี้บริวารกันบ้างนะครับตัวเกมนี้เราสามารถทำการอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองนะครับเลือกตัวละครที่เราจะอัปเกรดนะครับเข้ามาเนาะอย่างแรกนะครับแนะนำให้ทำการสวมใส่อุปกรณ์ก่อนให้เรียบร้อยเนาะอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราสามารถทำการตีบวกได้ด้วยนะครับผมนะถ้าเป็นระดับที่แบบดีๆนะเดี๋ยวเราหาตัวระดับสีฟ้าก่อนนี่ครับแบบนี้นะครับมันสามารถเสริมพลังได้นะถ้าเป็นระดับสีฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มดาวในส่วนของตัวอาวุธเรากดตกลงนะครับดาวเพิ่มขึ้นเซตัสเพิ่มขึ้นส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีการอัพเลเวลตัวละครนะครับนี่เราก็อัพไปเลยนะครับเดี๋ยวพออัพถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะติดลิมิตแบบนี้นะครับเรากดเลยนะครับเพื่อทำการปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะกดไปก็จะเป็นการอัปเกรดประมาณนี้เนาะการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครส่วนโหมดอื่นๆที่น่าสนใจนะครับให้เรามาที่เมืองนะครับแล้วก็มาที่หอสมุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวพันธะต่างๆเนาะที่เราสามารถเข้ามาดูได้นะว่าตัวละครเรามีในส่วนของตัวพันธะอะไรบ้างนะครับถ้าเราเปิดครบหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็เลือกลงไปเนาะมันก็จะมีอยู่นะถ้าเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับมันก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของเซตัสตรงนี้ไปเลยนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเรามีก็เลือกใส่ไปก่อนเราขาดอีก2ตัวนั่นเองที่ชมแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับอย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยนะครับตรงวิหารตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มในส่วนของความแข็งแกร่งตัวละครนะครับจะเป็นการเลื่อนขั้นนั่นเองเนาะมีการเลื่อนแบบด่วนด้วยนะครับถ้ามีตัวละครซ้ำกันแบบนี้นะครับเราสามารถกดเลื่อนได้เลยนะมีแบบนี้นะครับตัวละครก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองผู้ชมเราสามารถเลื่อนได้อีกเนาะเราใช้ตัวละครที่แบบเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็เลื่อนเป็นระดับสีม่วงนะแบบนี้นี่ตัวละครเราก็เป็นระดับสีม่วงแล้วนั่นเองผู้ชมคือเกมนี้ต้องใช้ตัวละครในการเลื่อนขั้นแบบเยอะมากนะเช่นตัวนี้นะครับเราต้องเลื่อนแบบนี้อีกนะครับก่อนที่เราจะไปเป็นสีม่วงนั่นเองสามารถเพิ่มระดับได้ค่อนข้างดีต่อมานะครับเวลาที่เราจะเอาของจากไอเทมคืนนะครับมาที่เมืองนะครับประตูคืนสภาพเนาะก็คืออันแรกจะเป็นการรีเซ็ตนะเอาของคืนทั้งหมดเลยนะครับที่เราอัปเกรดไปเนาะเสียประมาณ20เจมหรือ20เพชรเนาะแล้วก็จะมีการลบความทรงจำด้วยนะครับส่วนใหญ่สีเขียวนี่เขาจะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะเนี่ยลบไปเลยเราจะได้ไอเทมแบบนี้มาไอเทมพวกนี้นะครับสามารถเอาไปแลกของในร้านได้ด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับนี่จะเป็นของในร้านแบบนี้ยิ่งเราย่อยไปเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะได้ตัวไอเทมนี้เยอะนะครับเอาไปใช้จ่ายกันได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการทำสัญญาใหม่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะตัวอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวระบบร้านค้านะครับที่มันรวมร้านค้าแบบนี้นะร้านค้าธรรมดานะครับใช้พวกเงินในเกมซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวเพชรซื้อแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นร้านที่เราย่อยในส่วนของตัวละครสีเขียวหรือสีที่เราไม่ต้องการใช้เนาะแล้วก็ไอเทมตรงนี้นะครับเวลาที่เราไปเล่นแมปทางน้ำนั่นเองนะครับเราก็จะได้ไอเทมพวกนี้มาใช้ในการแลกตัวละครตัวละคร
ส่วนที่เหลือภายในเกมนะครับก็จะเป็นพวกเควสภารกิจต่างๆนะครับเควสแล้วก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เขาแจกของแบบเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ตัวละครในเกมนี้แบบดีมากๆเลยนะนี่ครับอันนี้เราก็สามารถรับของได้เช่นกันนะนี่ครับอย่าลืมเข้ามารับทั้งหมดเลยนะคือของเขาแจกเยอะจริงๆนะครับแล้วรับแล้วอย่าลืมเข้ามาดูที่คลังด้วยนะบางไอเทมนะครับก็จะเป็นไอเทมเกี่ยวกับการกดใช้ไอเทมซัมมอนหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราสะสมครบเราก็สามารถซัมมอนตัวละครหรือเป็นไอเทมเงินแบบนี้นะครับเนี่ยแค่กดรับเฉยๆท่านผู้ชมครับสะดวกสบายมากๆเลยนะเป็นเกมที่แบบใครไม่มีเวลาก็สามารถเล่นได้นั่นเองท่านผู้ชมก็หลักๆโดยภาพรวมของเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนการตั้งค่าของเกมอยู่ด้านซ้ายบนเลยนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านะสำหรับตัวนี้นะครับก็ลองปรับดูนะครับจะจำกัด FPS ไหมคุณภาพกราฟิกจะเอาเป็นยังไงนะครับมือถือแหลกก็ลองปรับอันนี้ดูนะครับสร้างการชำระอัตโนมัตินู่นนี่นั่นอันนี้ก็ลองปรับกันดูนะแล้วก็มีการเชื่อมต่อบัญชีตรงนี้ด้วยนั่นเองสามารถเชื่อมต่อบัญชีตรงนี้ได้เลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ